ที่หนีของโค้งอ่ะไม่ไปที่หนีแค่ข้างบนถ้าที่หนีเต็มมันจะไปติดตัวขาล่างสวัสดีครับผมพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ยืนตัวน้องโมอีกรอบหนึ่งนะครับผมจับอยู่ตัวปืนกระบอกนี้โอ้โหพิเศษมากๆน้องโมแนะนำหน่อยเป็นตัวจุด308นะคะ Ruger RPR นั่นเองครับปืนปลอดภัยนะครับนี่ตัวนี้ให้อาจารย์ถือไว้เลยหนักมากนะคะโอ้โหเป็นดัมเบลได้เลยฮะหนักจริงนะครับขนาด308ใช่ค่ะลูกกระสุน308 308แล้วลูกกระสุนมาลูกใหญ่มากใหญ่มากนะครับนี่กระสุนอยู่ตรงนี้นะผมแอบเห็นอยู่นะอ้าวนี่ขออนุญาตครับนี่เลยก็เผื่อนะครับขอยืมน้องโมเนี่ยมาจับสัมผัสดูคือโมได้ถ่ายทั้งรีวิวปืนแล้วก็รีวิวกลุ่มกระสุนน่ะไปบ้างแล้วนะคะนี่ขนาดกระสุนนะคะใหญ่มากคือใหญ่มากนะครับ308นะฮะน้องโมยิงเนี่ยยิงระยะไหนบ้างฮะที่ยิงไปเคยยิงตั้งแต่100เมตร200เมตร400ก็เคยมาแล้วนะคะที่สนามหนองกระจงนะคะใช่ผมมาติดตามอยู่ดีเลยนะโหยิงมันต้องใช้เขาเรียกเทคนิคในการยิงค่อนข้างเยอะเนาะใช่ๆคือต้องฝึกเลยแหละต้องฝึกอันนี้คือผมก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกันนะเพราะว่าไปยิงแบบงูปลาปลามากเลยตอนยิงคือจับเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าใครก็ยิงได้นะมันต้องแบบรู้หลักรู้ทฤษฎีก่อนนะเบื้องต้นนะครับว่าจะเล็งประมาณไหนเผื่อแบบไหนใช่แล้วก็มีทั้งเรื่องลมเรื่องอะไรด้วยนะน้ำหนักหัวกระสุนอย่างนี้คือถ้าเกิดเปลี่ยนยี่ห้อปุ๊บเงี้ยก็กลุ่มเปลี่ยนและใช่ต้องตั้งกล้องอะไรใหม่ยิงไกลสุดอยู่ที่ระยะ400ค่ะที่เคยยิง400เมตรโอ้ก็ถือว่าไกลมากนะ400เมตรนี่แทบไม่เห็นเป้าเลยมั้งเนี่ยใช่แทบไม่เห็นเป้าแล้วนะครับเนี่ยลองให้ดูนะครับผมได้จับเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นบุญมือผมมากเลยเนี่ยก็ไว้แฟนคลับอาจารย์ใครอยากเห็นอาจารย์ยิงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาเผื่อจะได้แบบอาจารย์จะได้ไปด้วยกันใช่เผื่อได้ไปด้วยกันนะครับไปลองยิงตัวนี้นะฮะดูผมก็ต้องศึกษาก่อนว่ามันจะเริ่มยิงยังไงนะเผื่อให้น้องโมเนี่ยช่วยเทรนให้หน่อยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ